สวัสดีครับสวัสดีชาวไร่มันสับปะหลังนะครับชาวไร่ข้าวโพดนะครับทุกท่านนะครับท่านทางช่องครับบาวกับซูเนลนะครับมื้อนี้จะมาในรูปแบบนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเฮามาให้นะครับมานะครับมาฉีดยานะครับมื้อนี้นะครับบาวกับมาฉีดยาข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับก็เลยเอามาถ่ายทอดเอามาแชร์ให้พี่น้องนะครับว่าจะเอาไปเป็นแบบย่างก็ได้นะครับในทางการเกษตรเฮานะครับคือเครื่องฉีดยาของผมนะครับเป็นขึ้นไปก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องแบบแบตเตอรี่นะครับพี่น้องเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วที่นี่ผมมาฉีดยาหนอนนะพี่น้องฉีดยาหนอนเพราะว่ารถมันเข้าว่าได้แล้วแล้วก็ได้เดินฉีดเอาที่นี่มันพื้นที่มัน10ไร่นะพี่น้องพื้นที่10ไร่มันก็ต้องหลายเป้นะพี่น้องก็หลายเป้เราที่นี่แบตนะครับแบตบ่พอเนาะพี่น้องมา2เครื่องมันก็เครื่องนึงก็บ่อยู่ไฟพี่น้องบ่เก็บไฟนะครับอีกเครื่องนึงก็แบตเบิดนะครับเจ้าที่นี่นะครับจะมาพาพี่น้องนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการที่จะเอาไฟเข้านะครับเอาไฟเข้าไปชาร์จในแบตนะครับไปเบิ่งครับว่าบ่ก็เฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องมาครับมีเบ้าก๊อบนะครับจะต่อสายนะครับออกมาจากแบตเตอรี่นะครับต่อออกมาจากขั้วเลยนะครับพี่น้องต่อออกมาจากขั้วนะครับเป็นไม่ได้มีสายใหญ่กว่านี้ก็ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าไฟจะได้เดินเข้าไปในแบตเฮาได้สะดวกนะครับแต่จะมาเอาบวกเข้าบวกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับในกรณีที่เป็นรถใหญ่แบบนี้นะครับแบตลูกนี้มันลูกใหญ่เนาะพี่น้องลูกใหญ่แบตเตอรี่เฮาลูกน้อย12โวลต์เท่ากันนะครับเท่าที่นี่อันนี้มันจะหลายแอมป์กว่านะครับประจุหลายแอมป์กว่าธรรมชาตินะครับของแบตเตอรี่นะครับลูกใหญ่มันต้องไหลเข้าไปในลูกน้อยอยู่แล้วเนาะพี่น้องเฮาบ่จําเป็นต้องปิดเครื่องก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็แบตมันก็จะไหลเข้าไปในลูกน้อยนะครับเพราะว่าแอมป์ตัวนี้จะน้อยกว่านะครับแอมป์นี่จะหลายกว่านะครับมันก็ไฟมันจะแล่นเข้ามาหาลูกน้อยอยู่แล้วนะครับในกรณีที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับก็เอาไปจำเลยครับจำแล้วก็ติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้นะครับมันก็จะชาร์จไปในตัวนะพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าถ้าเฮาบ่สบายใจเฮาติดเครื่องก็ได้นะครับนี่เฮามีมา2เครื่องนะผมมีมา2เครื่องเครื่องนั้นก็แบตเบิดแล้วนะครับใกล้จะเบิดแล้วผมจะไปฉีดแล้วก็เครื่องนี้ผมจะชาร์จล้อนะครับก็ง่ายๆนะพี่น้องต่อขวาออกมานะครับแค่นั้นเองนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเฮาบ่มีอินเวอร์เตอร์นะพี่น้องอินเวอร์เตอร์นี่ก่อนนี้เฮาบ่มีอินเวอร์เตอร์ถ้ามีอินเวอร์เตอร์มานําเฮาก็เสียบแล้วก็เอาที่ชาร์จของเฮามานะครับแล้วก็มาเสียบนะครับแต่มีแค่นี้แหละครับพี่น้องง่ายๆครับแก้ปัญหาในการมาให้มานะนะครับบ่มีไฟฟ้าเนาะพี่น้องนะครับฝากติดตามนะครับช่องเบากับสุดเดียวนะครับมื้อนี้ก็เอาเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องฟังนะครับเอาเฮ็ดแบบใดเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สวัสดีครับ